นี่นะคะเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันแรกๆของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานเขาเชิญชวนให้รถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงค่ะมาเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าค่ะรักโลกแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในโครงการระยะแรกนะคะ100คันค่ะที่จะให้เงินสนับสนุนในการเปลี่ยนตุ๊กตุ๊กค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์เป็นประธานเปิดตัวโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กๆเก่าที่ใช้น้ำมันและใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงนำร่อง100คันแรกและคาดว่าตุ๊กๆไฟฟ้าจะเริ่มวิ่งบริการได้จริงในปลายปี2560นี้ค่ะและกระทรวงพลังงานวางเป้าหมายทยอยเปลี่ยนรถตุ๊กๆให้เป็นตุ๊กๆไฟฟ้าให้ครบ 22,000 คันทั่วประเทศภายใน5ปีนี้ค่ะก็อยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับที่เราจะลดการปล่อยมลพิษให้ได้ตามเป้าหมายคือ 30% นะแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนด้วยวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งในการที่เราสนับสนุนโครงการเปลี่ยนรถตุ๊กธรรมดาเป็นรถตุ๊กไฟฟ้าขั้นต้นก็100คันนะครับคิดว่าคงจะลดการปล่อยมลพิษได้จำนวนมากแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนมั่นใจในการใช้รถตุ๊กต่อไปที่จะเป็นเปลี่ยนไฟฟ้าเพราะว่ารถตุ๊กปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20,000 คันวันนี้เปลี่ยน100คันก่อนให้มั่นใจว่าเมื่อรวมแล้วทุกอย่างเนี่ยทั้งแบตเตอรี่ต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังประหยัดกว่ารถแบบเดิมได้และในอนาคตเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ถูกลงเนี่ยเขาจะประหยัดได้มากขึ้นอีกถ้าดูข้อดีของตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างคะ1เสียงเงียบ2ใช้พลังงานประหยัดกว่าแบบดั้งเดิมคือแบบน้ำมันแบบ LPG นะกับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าถูกกว่าแล้ว3ก็คือสามารถที่ลดมลพิษได้อย่างชัดเจนนะคือมลพิษจะลดลงเป้าหมายเบื้องต้นนี่คือ100คันถ้ามีผู้สนใจมากในอนาคตจะมีโอกาสขยายมั้ยคะผมคิดว่าเราอยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้เองนะจากคุยกับผู้ประกอบการเมื่อกี้เขาบอกว่าก็มีการส่งเสริมกันเองอยู่แล้วนะผู้ประกอบการเองถ้ามองเห็นตัวเลขว่าเขาสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้โดยใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของต้นทุนเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยลดการปล่อยมลพิษเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการทำเองได้แต่กระทรวงพลังงานก็ดีที่จะสนับสนุนต่อเนื่องนะอาจจะเป็นเรื่องการให้ความรู้แต่การช่วยรับการสนับสนุนเนี่ยอาจจะลดลงเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดการแข่งขันในตลาดดร.ทวารัตน์ สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กๆเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้านำร่อง100คันแรกโดยแบ่งเป็น2ระยะค่ะทำไมต้องเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าคะเพราะว่ารถตุ๊กๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากทำรถตุ๊กๆน้ำมันหรือรถตุ๊กๆ LPG ให้กลายเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยความคาดหวังหนึ่งก็คือทำให้เกิด Talk of the Town หรือเป็นกระแสข่าวในสังคมโลกนี้ที่ให้เห็นว่าประเทศไทยนี่เอาจริงเอาจังกับการที่จะนำรถไฟฟ้าเข้าสู่สังคมของโลกนี้ครับเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะนำรถตุ๊กๆมาเปลี่ยนเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็มี2 ส่วนนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการคืออู่รถนะครับแล้วสนใจที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการก็คือเอารถมาให้เข้าร่วมโครงการแล้วให้พี่ตุ๊กๆที่สนใจจะใช้เนี่ยมาเลือกเนี่ยนะครับ1ต้องเป็นผู้ประกอบการไทยกับอันที่2ก็คือต้องผ่านสเปคที่ทางโครงการกำหนดนะครับโครงการในทางสนพ.มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับสเปคที่ว่าเนี่ยจะทำให้สมรรถนะของรถตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเทียบเคียงกับรถตุ๊กๆปกตินะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมขนส่งทางบกนะครับนอกจากผู้ประกอบการหรืออู่รถที่ผลิตรถตุ๊กๆไฟฟ้าแล้วสำหรับเจ้าของรถตุ๊กๆที่สนใจจะเอารถตุ๊กๆเก่ามาเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับสนับสนุนเป็นรูปแบบไหนบ้างคะลักษณะการสนับสนุนเนี่ยจะเป็นลักษณะการเทิร์นนะครับก็คือท่านเอารถคันเก่ามาแลกแล้วท่านเอารถคันใหม่ไปนะครับโดยแบ่งการเทิร์นที่ว่าเนี่ยเป็น2ระยะระยะที่1เนี่ย10คันแรกคือสนับสนุน 100% นะครับแปลว่าท่านเอาคันเก่ามาเอาคันใหม่ไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถ้าท่านจดทะเบียนทุกอย่างได้เสร็จก็เข้าร่วมโครงการเอาคันใหม่ไปได้เลยนะครับส่วนระยะที่2เมื่อ10คันแรกหมดนะครับเราจะสนับสนุน 85% แปลว่าท่านเอาคันเก่ามาแล้วท่านเติมเงินอีก 15% ที่เหลือนะครับโดยประมาณ 40,000 บาทถึง 50,000 บาทท่านจะได้รถคันใหม่เอี่ยมตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปแทนรถตุ๊กๆเก่าก็จะเป็นของโครงการครับเท่ากับว่าเข้าโครงการนี้รถตุ๊กๆคันเก่าก็คือต้องคืนให้กับโครงการแล้วก็ได้คันใหม่ไปสิ่งที่โครงการนี้คาดหวังคืออะไรคะ
คาดหวังว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวของตลาดรถตุ๊กๆนะครับเพราะว่ารถตุ๊กๆในประเทศไทยเนี่ยมี 22,000 คันนะครับวิ่งในกรุงเทพประมาณเกือบ 10,000 คันนะครับถ้าหากเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า400ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือทำให้เกิดกระแสในสังคมโลกที่ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรายืนหยัดและยืนยันว่ายุคเปลี่ยนผ่านจากยุคฟอสซิลไปสู่ยุคที่ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเกิดกับประเทศไทยนะครับและอีกสเต็ปนึงก็จะทำให้เกิดธุรกิจ SME สำหรับผู้ประกอบการต่อประกอบรถตุ๊กๆไฟฟ้าด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าหากเปลี่ยนรถตุ๊กๆเก่า 22,000 คันเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าทั้งหมดจะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 20,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปีและที่สำคัญยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอีกด้วยค่ะที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 1,200,000 คันภายในปี 2579 ค่ะเราส่งเสริม EV อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าส่งเสริมแล้วเนี่ยต้องเกิดการดำเนินการได้จริงไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือเกินชายใช้จริงนะการขับเคลื่อนของประเทศไทยตอนนี้ถึงขั้นไหนคะก็ขั้นหนึ่งของเราไงหนึ่งคือเราคิดว่าถ้าใครเอารถไฟฟ้าเข้ามาใช้เนี่ยเรามีสถานีประจุไฟฟ้าให้กระทรวงพลังงานนี่เริ่มให้150จุดก่อนแต่ว่าเอกชนเห็นเราเริ่มปั๊บเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วนี้เพราะต่อไปมันขายไฟได้เรามีการประกาศแล้วว่าให้สามารถที่จะขายได้เหมือนปั๊มน้ำมันแหละต่อไปเนี่ยแทนที่จะเติมเป็นลิตรก็เติมเป็นไฟฟ้าแทนตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มแล้วสองเราก็พยายามวิจัยสนุนการวิจัยเรื่องแบตเตอรี่และ3เราก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องต่างๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยให้มีความมั่นใจเป้าหมายจำนวนคันที่เราส่งเสริมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าภาพรวมของ EV ค่ะตั้งเป้าว่าในปี2579จะได้ประมาณสัก 1.2 ล้านคันผมคิดว่าตรงนี้สำคัญอยู่ที่ว่าเขามั่นใจในการใช้เท่าไหร่แล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานเท่าไหร่ขณะนี้กระทรวงพลังงานเราเดินหน้าตามแผนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมคะแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบ่งการดำเนินงานเป็น4ระยะซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในระยะที่1ก็คือปี2559ถึง2560มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งด้านกฎหมายการสนับสนุนการวิจัยเรื่องแบตเตอรี่และการเตรียมความพร้อมด้านสถานีหรือชาร์จิ่งสเตชันและสนับสนุนการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถสาธารณะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ